เวลาแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นเวลาที่มีคุณค่ายอย่างยิ่งเพราะเราจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระสมมาสมุทธเจ้าซึ่งเป็นสัจธรรมนำพาชีวิตให้เข้าถึงความสุขหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลและไม่ต้องวนเวียนอยู่ในกระแสแห่งความทุกข์อีกต่อไปดังนั้น เวลาที่เราได้ฝึกฝนอบรมใจให้หยุดนิ่งนี้เนะี่ยจงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดต่อตัวของเราเองเมื่อเรารักตัวเองห่วงใยตัวเองก็ควรทำตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์มุ่งสแสวงหาความสุขสแสวงหาสาระที่แท้จริงของชีวิตคือพรตันตนาัยภายในตัว ให้ได้เร็วที่สุดชีวิตเราก็จะได้ปลอดภัยทั้งในโลกนี้และโลกหน้าพระสำมาสมาุติเจ้าตรัสพุทธพจน์ในอิตสูตรว่าชนผู้ปรารถนาอายุวันนะยศเกียรติสวรรค์ความเกิดในตระกูลสูงและความเพลินใจ พึงทำความไม่ประมาทให้มากยิ่งขึ้นบัณฑิตท,ทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในการทำบุญบัณฑิตผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมยึดถือประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในสัมปปรายภพบความหวังและความปรารถนาทั้งมวลจะกลายเป็นจริงได้ ต้องอาศัยบุญช่วยทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากให้มีอยากให้เป็นนั้นลำพังการสวดอ้อนวอนอย่างเดียวไม่สามารถช่วยให้ความปรารถนาของเราสมเร็จได้เลยต้องประกอบเหตุคือทำบุญเอาไว้เพราะบุญเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขและความสมเร็จทุกอย่าง ผลบุญที่ได้ทำเอาไว้อย่างดีแล้วในอดีตจะส่งผลเป็นความสุขในปัจจุบันเมื่ออยากให้ปัจจุบันเป็นอดีตที่ดีของอนาคตก็ต้องมันสั่งสมบุญเอาไว้ให้มากๆเพราะฉะนั้นเมื่ออธิษฐานจิตคิดปรารถนาสิ่งใดๆเอาไว้ต้องทุ่มเท สั่งสมบุญควบคู่กันไปด้วยเมือนเรื่องราวการสร้างบารมีของพระมหากัสสปเทระผู้ปรารถนาอยากได้บรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมกันให้ได้ความเป็นเลิศในหมู่ภิกษุสงฆ์ผู้ทรงทุดงคุณ13บสามท่านเด้ทุมเทสร้างบุญทุกอย่างเพื่อต่อเติมความปรารถนา ที่ตั้งใจเอาไว้ให้กลายเป็นจริงกว่าความปรารถนานั้นจะสำเร็จต้องใช้เวลาย,ยาวนานผ่านไปถึงหนึ่งแสนกับทีเดียวเรื่องก็มีอยู่ว่าในสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปัทมุตตะได้มีกุดุมพีท่านหนึ่งชื่อเวเทหะมีทรัพย์สมบัติ80โกธ อาศัยอยู่ในลครหังสวัสดีกุดุมพีท่านนีเนะี่เป็นอุบาสกผู้นับถือพระรัตนตรยัยยึดอภรพุทธพระธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งที่ระลึกตามปกติช่วงสายท่านก็จะไปถวายพระตาหารที่วัดเวลาเย็นก็ถือของหอมและดอกไม้เพื่อไปฟังธรรม ท่านมีจิตเลื่อมใสสักการะบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นประจำมีอยู่วันหนึ่งถ้าได้นิม,มนต์ประสัมมาสัมพุติเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวนหนึ่งไปฉันพระตาหารที่บ้านในระหว่างนั้นพระมหานิสสปเทระได้เดินบินบาต ผ่านไปบริเวณหน้าบ้านของเวเทหะอุบาสกพอดีอุบาสกเห็นเข้าจึงลุกไปกล่าวเชื้อเชิญให้ท่านคมาฉันพะตาหารในบ้านร่วมกับพระบรมศาสดาและเหล่าภิกษุสงฆ์แต่พระเถระเป็นผู้ประพฤติดงคุณข้อบินบาตเป็นวัด จากนั้นท่านจึงตอบปฏิเสธอุบาสกและเมื่อท่านได้รับอาหารแล้วก็ออกเดินจากไปครั้นอุบาสกส่งพระเถระไปแล้วก็เข้าไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระมหานิสสปะเถระแม้เมข่าบพระองค์เชื้อเชิญให้มาฉันพัตตาหาร ร่วมกับพระพุทธองค์ก็ไม่ปรารถนาจะเข้ามาเพราะเถราน,นี้มีคุณยิ่งกว่าพระองค์หรือพระเจ้าค่ะธรรมดาการตรันีคุณความดีไม่มีกับพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าดูก,ก่อนอุบาสกพวกเรานั่งคอยรับภิกษาอยู่ในบ้านแต่ภิกษุนั้นไม่รอคอยรับอาหารจากใคร พวกเราอยู่เสนาสน,นะใกล้บ้านส่วนภิกษุนั้นอยู่เฉพาะในป่าเท่านั้นพวกเราอยู่ในที่มุงบงังแต่ภิกษุนั้นอยู่เฉพาะกลางแจ้งเท่านั้นจากนั้นลองก็อพันนาคุณของพระนิสสปเทระพระหนึ่งจะทำมหาสมบทรณให้เต็มพราะเทระท่านเป็นผู้ถือธุดงควัตสิบสามอย่าง เรามาลองศึกษาดูว่าคืออะไรแล้วก็มีอะไรบ้างเุดงคือองคุณหรือข้อวัดปฏิบัติสำหรับเป็นอุบายขัดกล่าวกิเลสเป็นจริยวัดพิเศษสำหรับภิกษุที่ช่วยทรงเสริมให้เป็นผู้มีความมักน้อยสันโดษจะมีใครสมัครใจสมาทานก็ได้ ไม่ได้บังคับว่าจะต้องปฏิบัติทุกรูปมี13ข้อคือบังสุกูล,ลิกังคะถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดหมายถึงไม่รับเจวอนที่เขถวายแต่จะเที่ยวสแสวงหาและใช้เฉพาะผ้าบังสุกุลเท่านั้นเตจิวริกังคะถือการใช้ผ้า เฉพาะผ้าไตราจีวรเป็นวัดคือใช้ผ้าเพียงสามผืนเท่านั้นท่านจะไม่มีจีวรมากไปกว่านี้บินดปาติกังคะถือการเที่ยวบินดาบาตเป็นวัดคือเมื่อออกบินดาบาตยามเช้าได้อาหารมาเท่าไหร่ก็จะฉันเฉพาะที่ได้มาเท่านั้นไม่เย็นดีที่จะหามาเพิ่ม หรือญาติโยมจะถวายเพิ่มอีกท่านก็เมรับนะจ๊ะสปะทานจาริกังคะถือการเที่ยวบินบาตไปตามลำดับตรอกเป็นวัดไม่เจาะจงว่าจะไปรับบาทหลังใดหลังหนึ่งถึงบ้านหลังไหนก่อนก็รับหลังนั้นไม่จำแนกว่าเป็นอาหารประณีตหรือว่าไม่ประณีต เอกาสนิกังคะถือการนั่งฉันครั้งเดียวเป็นวัดหมายถึงฉันวันละครั้งหรือมือเดียวเท่านั้นถ้าลุกจากอาสนะแล้วก็จะไม่ฉันอาหารอีกปัตะปินดิกังคะถือการฉันเฉพาะในบาทเป็นวัดไม่ใช้ภาชนะอย่างอื่นซึ่งลูลูกก็คงเคยเห็นพระป่า หรือพระธุดงท่านมักจะฉันเฉพาะในบาทแสดงว่าท่านกำลังประพฤติทุดงขวัตข้อนี้อยู่นะจ๊ะขลุปัจชาพัติกังคะถือการไม่รับพัดที่เขานำมาถวายภายหลังหมายถึงเมื่อตั้งใจลงมือฉันแล้วแม้จะมีคนนำอาหารอย่างดีมาถวายอีกก็จะไม่รับเพิ่ม มีเท่าไหร่ก็ฉันเท่านั้นอารันยิกังคะถือการอยู่ป่าเป็นวัดอยู่ตามป่าตามถ้าไห้พักในบ้านหรือในเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่รุกโมลิกังคะถือการอยู่โคนต้นไม้เป็นวัดคือจะปฏิบัติธรรมอยู่ตามโคนต้นไม้เท่านั้น ไม่เข้าไปอาศัยอยู่ตามกุติวิหารแม้ฝนจะตกแดดจะออกก็ตามท่านจะอาศัยเพียงกระลดเป็นเครื่องมุงบังอาโภกาสิกังคะถือการอยู่ที่ทโล่งแจ้งเป็นวัดโสสาริกังคะถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัดยถาสันติิกังคะ ถือการอยู่ในเส,สนาสนะและแต่เจนที่จัดให้ไม่ว่าจะดีหรือว่าไม่ดีก็จะพาคภัสัยและใช้สอยตามที่ได้รับมาไม่เป็นคนเลือกมากและประการสุดท้ายคือเนสัจจิกังคะถือการนั่งเป็นวัดหมายถึงการอยู่ด้วยอริยบท3คือ การเดินการยืนการนั่งเวน้นการนอนนี่ก็เป็นธุดงขวัด13ข้อโดยย่อดนะจ๊ะส่วนรายละเอียดนั้นเอาไว้มีโอกาสหลวงพ่อก็จะนํามาอธิบายเพิ่มเติมให้ลูกๆได้รับฟังกันอีกครั้งไฟาบาสกได้ฟังแล้วก็มังเกิดความเรื่อมใส ในท่านพระมหานิสปะเถระมากยิ่งขึ้นจึงปรารถนาอยากได้เป็นผู้มีคุณธรรมสูงส่งอย่างนั้นบ้างว่าแล้วก็ตั้งความปรารถนาอยากจะเป็นผู้เลิศแห่งภิกษุทั้งหลายผู้ทรงทุดงและกล่าวสอนทุดงในศาสนาของพระพุทธเจ้าโลกหนึ่งในอนาคตก่อนที่ พระบรมศาสดาจะเสด็จกลับวัดอุบาสกก็นิม,มนต์พระบรมศาสดามาฉันพรตาหารที่บ้านอีกครั้งพระพุทธองค์ตรัสถามว่าอุบาสกภิกษุสงสาวกของตถาคตมีจำนวนมากถึงหกล้านแปแสนูปเธอจะนิม,มนต์มาฉันกี่รูปล่ะอุบาสกผู้มีใจกว้างใหญ่ กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์บู้เจริญขอภิกษุสงทุกรูปจงรับภิกษาของข้าพระงองค์ใหญเหลือแม้สัมณเนรูปเดียวไว้ในวิหารพระเจ้าค่ะอุบาสกเมื่อรู้ว่าพระบรมศาสดาทรงรับนิมนต์แล้วจึงได้เที่ยวชักชวนญ,ญาติสนิทมิสหายและสัมพันธชน ให้มาร่วมกันเอาบุญใหญ่ช่วยกันถวายพระตาหารเป็นมหาสังกานร่วมกันลองนึกดูนะจ๊ะว่าก,การมีโอกาสได้ถวายทานกับพระภิกษุสงฆ์มากถึงหกล้านแปดแสนลูกและยังไม่รวมถึงสมณเณรซึ่งไม่รู้ว่าจะมีเท่าไหร่การสร้างบุญในสมัยนั้นนะ่ะจะก่อให้เกิดมหาปิติขนาดไหน ผู้ที่สามารถจะเลี้ยงพระได้มากขนาดนั้นแสดงว่าต้องมีกำลังบุญมากมีกำลังทรัพย์และกำลังหมู่ญาติพวกพร้อมบริวารมากทีเดียวส่วนว่าท่านจะเลี้ยงพระได้อย่างไรและในสงการถวายมหาสังฆทานในครั้งนั้นจะส่งผลนันยิ่งใหญ่ต่ออุบาสกท่านนี้อย่างไรบ้างเอาไว้วันพรุ่งนี้ ค่อยมารับฟังกงันต่อนะจ๊ะสำหรับวันนี้ให้ลูกๆทุกคนนั่งธรรมะอย่างมีความสุขให้รักในการสั่งสมบุญกุศลกันให้มากๆให้เก็บเกี่ยวเอาบุญเป็นสเบียงในการเดินทางไกลข้ามวัฏสงสารไปให้ได้ม,มากที่สุดเราจะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมพร้อมๆกันนะจ๊ะ ในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา,นาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้เข้าถึงฐานนะ แห่งความเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน thank you